ี้เราไปดูกล้วยแดดดีที่จังหวัดกำแพงเพชรครับแม่เรียกว่าเป็นการต่อยอดเป็นการแปลรูปกันนะฮะวันนี้เราจะไปที่เรื่องของคุณปฐมพรนะหรือว่าคุณกอล์ฟนะเป็นเจ้าของบริษัทสุภโชคโภคทรัพย์พาณิชย์จำกัดนะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นผู้ผลิตนะฮะแล้วก็จัดจำหน่ายกล้วยแดดดีนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังนะว่าช่วงที่ครอบครัวเจอปัญหาน้องแคนดี้ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยปลูกกล้วย50ไร่นะฮะแล้วแบบเคยขายได้มีคนมารับนะแต่ตอนหลังกล้วยล้นขายไม่ได้ล้นตลาดก็ต้องมาคุยกันว่าจะทำยังไงดีก็เลยเกิดการแปรรูปขึ้นมานะฮะเขาใช้นวัตกรรมพาราโบราโดมก็คือการเมื่อสักครู่นี้เป็นโดมแดดตากกล้วยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเป็นการแปรรูปขึ้นมานะครับก็หลังจากที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะฮะการขายกล้วยดิบมาเป็นกล้วยตากนะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยนะฮะคืออร่อยนะฮะมีทั้งแบบแบนแบบกลมแบบตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตอุ้ยอันนี้ของโปรดของหลายๆคนเคลือบช็อกโกแลตนะฮะคนติดใจมากนะฮะแล้วก็รสชาติอร่อยไม่แพ้รสชาติดั้งเดิมนะครับนี่นี่โอ้โหเขาใช้เครื่องแบบคือเรียกว่าเป็นแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยอ่ะผลิตได้วันหนึ่งก็คือเยอะแยะมากมายนะมีทั้งแบบกลมแบบแบนอย่างที่เราบอกไปนะฮะแล้วก็คุณภาพนะนี่นะครับเขาแกะนะแกะงานละเอียดนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการมองไปถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยปกติเป็นกล่องใสๆใช่ไหมนะเขางานละเอียดคือเขามีการทำให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยสวยนะฮะแล้วก็เก็บได้นานแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยน่าสนใจมากนะครับแล้วเราดูอย่างเงี้ยคือสินค้าเนี่ยสะอาดมากนะคุณผู้ชมครับใส่ฟอยล์ใส่ฟอยล์ใส่ถุงมืออะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ส่งขายตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะครับโมเดิร์นเทรดนะฮะร้านฝากทั่วไทยนะขายออนไลน์ด้วยนะฮะกล้วยตากแดดดีปลูกด้วยใจมอบให้ด้วยรักนะฮะมีมาตรฐานอย.และฮาลาลด้วยนะครับโอ้โหงานดีมากมากนะคะเป็นการแบบว่าเพิ่มยอดจริงๆนะคะเพิ่มแวลูให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยครับผมนี่แหละค่ะสวยงามมากนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องค่ะกล้วยหักมุกปิ้งเตาถ่านของอร่อยหน้าหนาวหายากด้วยนะแต่ยังมีค่ะที่อ่างทองค่ะทีนี้เลยสุดฟินมากๆนะคะที่ลาบมงคลกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งนี่เลยนะคะหายากแล้วพี่หมีกล้วยหักมุกลูกขนาดใหญ่เป็นวัตถุดิบสำคัญที่พี่เกตหรือคุณลาบมงคลชื่อร้านเขานี่แหละค่ะนำมาเตรียมเพื่อปิ้งให้ลูกค้านะคะในช่วงหน้าหนาวนี้แต่ละวันนะคะจะต้องหากล้วยหักมุกแบบที่เมื่อกี้หักมุกแบบสวยๆสุกพองามเตรียมไว้พอกับความต้องการนะคะนับวันหายากและไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วค่ะแต่หาได้คุณพี่หาได้คุณพี่เกตหามาอย่างนี้แล้วนำมาปิ้งเตาถ่านนะสูตรโบราณนะจะบอกว่าสืบทอดกันมา10กว่าปีแล้วนะคะเป็นของแบบเรียกว่าธุรกิจของครอบครัวเลยนะคะก็พอมาปิ้งก็ทำให้กล้วยหักมุกนี่เหลืองอร่ามอย่างที่เห็นแค่ที่ชอบมากหากินยากแล้วเวลาปิ้งรสชาติจะรสชาติจะหอมแล้วเนื้อนี่จะแบบเหมือนแปลกๆเนื้อมันไม่ได้รู้มันละมุนอธิบายไม่ถูกละมุนละลายในปากแล้วก็รสชาติหอมหวานอร่อยเป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะหนาวประเทศไทยหนาวมากด้วยยืนปิ้งกันอย่างนี้เลยหนาวตรงไหนก่อนตรงไหนล่ะโอ้ยร้อนหน้าไหมอ้าวพี่เกดเล่าว่าทำอาชีพมา10กว่าปีแล้วค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยจุดเด่นก็คือจะต้องคัดสรรกล้วยอย่างดีขนาดกำลังพองามรวมถึงการปิ้งเตาถ่านสูตรโบราณใช้ขี้เถ้ามาคุมความร้อนนะคะตรงเนี้ยพอความร้อนทั่วถึงทั้งหมดเนี่ยกล้วยก็สุกเหลืองน่ารับประทานรสชาติก็จะไม่ได้หวานอย่างเดียวมีอมเปรี้ยวด้วยส่วนเนื้ออย่างที่บอกหนึบนุ่มละลายในปากและนอกจากกล้วยหักมุกแล้วก็ยังมีกล้วยน้ำว้าแบบนี้ด้วยนะคะก็คือนำมาปิ้งมาเยอะแยะเลยร้านกล้วยปิ้งลาบมงคลชื่อพี่เขาใครอยากกินค่ะไปกันได้เลยค่ะที่ซอยต้นโพนะคะตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองไปกันได้แล้วซื้อมาฝากแคนดี้ด้วยกันละกันนะ